กองร้อยฐานพลานที่3204หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่32จัดกำลังพลพร้อมกับจิตอาสาภัยพิบัติร่วมกับอำเภอบ้านโคกชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน319ตำรวจตระเวนชายแดนที่314สำรวจพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรที่บ้านบ่อเบี้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะจุดนี้ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะคะโดยมีนายวันชัยเกตแก้วในอำเภอบ้านโคกเป็นผู้นำในการสำรวจเนื้อที่ประมาณ15ไร่ค่ะก็มีการส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การช่วยเหลือและเยียวยาเบื้องต้นให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปค่ะ